ตรังผุดทำข้าวพองแปดเซียนสูตรเจรับเทศกาลเจออเดอร์ปังส่งขายทั่วไทยในห่วงเทศกาลกินเจปีนี้บรรยากาศการจำหน่ายอาหารเจในจังหวัดตรังเริ่มคึกคักร้านค้าต่างงัดกลยุทธ์ทำเมนูอาหารเจเพื่อเอาใจลูกค้ารับเทศกาลกินเจผู้สื่อข่าวรายงานที่ร้านโกยอดขนมสูตรกงตั้งอยู่เลขที่10ทับ1ถนนรัชชูปการในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังซึ่งเป็นร้านขายขนมโบราณทั้งขนมพองเค็มขนมกรอบเค็มและขนมคิ้วนางซึ่งขายดีทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ล่าสุดนายสิทธินนท์หรือโกยอดยี่สิ้นอายุ45ปีและนางสาวอลิสาหรือแอมวงสกุลอายุ43ปีสองสามีภรรยาเจ้าของร้านโกยอดขนมสูตรกงผุดไอเดียทำขนมข้าวพองแปดเซียนสูตรเจต้อนรับเทศกาลกินเจที่ใกล้จะถึงนี้โดยนางสาวอลิสาหรือแอมวังสกุลเจ้าของร้านโกยอดขนมสูตรกงบอกว่าเทศกาลกินเจปีนี้เราทำขนมข้าวพองแปดเซียนโดยใช้ผลไม้และธัญพืชทั้ง8ชนิดจะมีอัลมอนด์งาขาวเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองกีวีองุ่นขาวองุ่นแดงลูกเกดและสตรอเบอรี่อบแห้งซึ่งในส่วนผสมของธัญพืชทั้งหมดจะมีประโยชน์ในด้านการบำรุงสุขภาพซึ่งในช่วงเทศกาลกินเจส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ของมันของทอดเยอะเราจึงได้เน้นทำขนมนี้ขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทานแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและความหมายที่ได้ตั้งชื่อขนมข้าวพองแปดเซียนเกิดจากมีความเชื่อว่าเทพเจ้าแปดเซียนจะนำพาในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนำความร่ำรวยมาแก่คนที่บูชาจึงได้เกิดคอนเซปต์ของการทำข้าวพองแปดเซียนนี้ขึ้นมาสำหรับวิธีการขั้นตอนในการทำเราจะลอยข้าวพองก่อนแล้วนำมาผัดกับน้ำตาลแล้วนำมาผสมกับธัญพืชทั้ง8ชนิดซึ่งธัญพืชทั้ง8ชนิดจะเป็นผลไม้อบแห้งและสุกพร้อมกินได้ซึ่งเราใช้เวลาในการทำ1กระทะประมาณ1ชั่วโมงรสชาติจะมีความหวานเล็กน้อยกรอบหอมอร่อยเราจะขายห่อละ40บาทขึ้นไปขนมของเราสามารถเก็บได้นาน1เดือนตั้งแต่เราโพสต์ขายผ่านสื่อออนไลน์ตอนนี้ผลตอบรับดีมีลูกค้าสั่งจองออเดอร์เข้ามาแล้วและได้จัดส่งไปยังจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดกระบี่ในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้คาดว่ากินเจคึกคักขนมขายดีแน่นอนหากลูกค้าสนใจเราขายออนไลน์ผ่านชื่อเพจ Facebook ขนมโกยอดขนมสูตรกงหรือโทร097215-3930และเรายังส่งฝากขายตามร้านอาหารเจและร้านอาหารทั่วไปในจังหวัดตรังและส่งขายไปยังต่างจังหวัดอีกด้วย ตรังสตอรี่ รายงาน